ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่29สิงหาคม2554นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราถึงแม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นมานะคะแต่ก็ยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นนะคะและยังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,040 จุดนะคะประกอบกับ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์จึงทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะคำแนะนำการลงทุนจึงยังเน้นทางฝั่งขายอยู่นะคะหุ้น4ตัวที่แนะนำวันนี้ยังอยู่ฝั่งขายเช่นเดียวกันนะคะตัวแรก SCC นะคะปูนใหญ่ปิดที่316บาทนะคะตัว MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์และอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่318ถึง320บาทแนวรับอยู่ที่300ถึง290บาทนะคะตัวที่2นะคะ RCL ปิดที่7บาท15นะคะปิดปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านที่7บาท30ถึง7บาท40นะคะแนวรับอยู่ที่6บาท50ถึง5บาท50ค่ะตัวที่3นะคะ JAS นะคะ JASJAS นะคะปิด2บาท30นะคะ MACD แล้วก็ Modify Stochastic ให้ค่าสัญญาณลบและ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์แนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่2บาท40ถึง2บาท50แนวรับที่2บาทถึงบาท80นะคะตัวสุดท้ายนะคะ NBC ปิดที่6บาท10นะคะแท่งเทียนมีสีดำพร้อมโวลุ่มหนุนและทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านที่6บาท25ถึง6บาท35แนวรับอยู่ที่5บาท50ถึง5บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ